าชนคนไทยจึงเอาข้อเท็จจริงที่ผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกูลองไว้กูนี่คนไทยมึงรู้บ้างไหมต่ำมึงอย่ามาย้ำน้ำใจของคนไทยระวังให้ดีจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ให้คนเหยียบย่ำให้เป็นคนทำถ้าบอกว่าเป็นการชุมนุมแบบไปเนื่องจากเกิดกลุ่มบุคคลนะครับไปดำเนินการใส่ร้ายป้ายสีจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจนเรื่องราบานปลายไปถึงมิตรประเทศนะครับแล้วก็พยายามจะดึงมิตรประเทศอันสำคัญของประเทศไทยที่มีมายาวนานให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในประเทศทำไมไม่แก้ปัญหาด้วยตนเอง